โอเคนะครับเราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกเราโอซิโร่ชาแนลครับวันนี้เรามากันในคลิปรีวิวสกิลของชุด GCP 14นะครับก็วันนี้เรามากันในแคนของรอยัลพาลาดินนะครับซึ่งชุดนี้ก็ออกมาซับของเบรฟซะส่วนใหญ่นะก็เป็นเอาไม้ฐานใหม่นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันที่สกิลนะครับมันบอกว่าออโต้เวนการ์ดวันเพื่อเทิร์น1โซบาร์การ์ดที่มีความสามารถเบรฟนะครับเมื่อมันเข้าสู่ช่องเวนการ์ดหรือเมื่อจียูนิตของคุณทำการสไตร์นะสามารถจ่ายคอส5จ่ายก็เลือกยูนิตที่มีความสามารถเบฟนะไม่ใช่ยูนิตเลือกการ์ดที่มีความสามารถเบฟนะครับจากในกองการ์ดคุณไม่เกิน1ใบที่ไม่ใช่อัศวินแห่งปาการสิทธเทวะนะครับเอาใหม่นะครับขอการ์ดเป็นนั้นลงช่องเรียกการ์ดและสับกองการ์ดคุณจากนั้นก็ออโต้เป็นการ์ดเรียกการ์ดเจนทูเบฟนะครับก็คือมือเรามี3ใบหรือต่ำกว่าครับเมื่อยูนิตโจมตีถ้าเป็นการ์ดคุณมีความสามารถเบฟนะครับพลังโจมตีมันจะบวก 5,000 แล้วก็บวก1ที่จนจบการต่อสู้นั้นเองนะครับต่อไปเป็นจีการ์ดใหม่เป็นจีการ์ดที่ค่อนข้างโหดเลยนะครับตัวนี้ไว้ใช้สำหรับสายเบฟนะค่อนข้างโหดเลยนะก็บอกว่าออโต้เบฟนะครับเมื่อยูนิตเข้าสู่ช่องการ์เดียนในการต่อสู้ที่เป็นการ์ดของคู่แข่งโจมตีเลือกยูนิตของคุณที่มีความสามารถเบฟ1ใบยูนิตนั้นจะไม่ถูกที่จะจบการต่อสู้นั่นเองนะครับก็เอาไว้ใช้สำหรับพวกแบบล็อกคอการ์ดอย่างดาร์คเอริกูล่าเนาะห้ามเอาเกรด1มาการ์ดอะไรเงี้ยแล้วมือเราเหลือ3ใบหรือต่ำกว่านะครับหรือเอาตัวเริ่มในชุดชุดCD หรือ TD นะที่เขารีมาตัวเริ่มตัวนั้นนะที่มันคอร์เตอร์บาร์ยัดแล้วก็ทำให้มือเราติดเบฟนะครับก็จะทำให้เราแบบการ์ดง่ายขึ้นเนาะก็ปาไปนี้มาเลือกแว่นเรานะครับที่มีความสามารถเบฟเนาะก็จะไม่ถูกที่จะจบการต่อสู้นั่นเองอะไอพวกคอการ์ดหรือพวกแบบห้ามการ์ดเนี้ยมันจะคุ้มมากนะครับตัวนี้ต่อไปเป็นเกียร์สองใหม่ๆนะครับลิบาโร่นะครับบอกว่าคอนเรียกการนะครับถ้าคุณไม่มีเป็นการที่มีความสามารถเบฟนะครับยูนิตนี้จะไม่สามารถโจมตีได้นะครับจากนั้นเทคล่างออโต้เรียกการเบฟนะครับ1เคาน์เตอร์บาร์ไม่ยูนิตโจมตีถ้าคุณมีเป็นการที่มีคําว่าเอาใหม่ในชื่อการคุณสามารถจ่ายคอร์ส5จ่ายก็ค้นหาการ์ดเกรด2ที่มีความสามารถเบฟและไม่ใช่ลิบาโร่นะครับจากกองการคุณไม่เกิน1ใบของช่องเรียกการและสับกองการคุณนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับตัวของซูไลมานนะครับตัวนี้มันจะคล้ายกันนิดนึงนะครับแต่ซูไลมานมันจะบวกพลังนะครับจากนั้นก็เป็นตัวใหม่นะครับเกรด2ใหม่ๆอีกตัวบอกว่าออโต้1โซบาร์ดเลือกแสดงการ์ดที่มีคําว่าเอาใหม่นี้ชื่อการ์ดจากมือคุณนะครับเมื่อมันเข้าสู่ช่องเวนการ์ดเรียกการ์ดเนี่ยจากมือนะครับจากมือด้วยนะคุณสามารถจ่ายคอร์ส5จ่ายก็ค้นหาการ์ดพลังโจมตี 7,000 นะครับที่มีความสามารถเวฟจากกองการ์ดคุณไม่เกิน1ใบคอการ์ดนั้นลงช่องเรียกการ์ดและสับกองการ์ดคุณนะครับจากนั้นก็ออโต้เรียกการ์ดเจน1เบฟนะครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตี 2,000 จนจบการต่อสู้นั่นเองนะครับต่อไปเป็นเกียร์1ใบใหม่นะออโต้หรือเคาน์เตอร์บาร์เลือกแสดงการ์ดที่มีคําว่าเอาใหม่นี้ชื่อการ์ดจากมือคุณนะครับ1ใบเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรียกการ์ดจากมือคุณสามารถจ่ายคอร์ส5จ่ายก็ค้นหาการ์ดพลังโจมตี 7,000 นะครับที่มีความสามารถเบฟนะครับจากกองการ์ดคุณไม่เกิน1ใบขอการลงช่องเรียกการ์ดและสับกองการ์ดคุณนะครับก็เทคมันจะคล้ายๆหมาเนาะแต่อันนี้มันคอร์สลงแต่ช่องเรียนครับต่อไปก็คอร์สเรียกการ์ดเจน1เบฟนะครับยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีบวก 2,000 นั่นเองนะครับต่อไปนะครับสกิลเจน1อีกใบนะครับก็อัศวินเขี้ยวจันทานะครับคอร์สเรียกการ์ดถ้าเป็นการ์ดคุณมีความสามารถเบฟเนี่ยยูนิตนี้พลังโจมตีบวก 1,000 และได้รับความสามารถคือคอร์สเรียกการ์ดต้านทานนะครับก็รีซิตนั่นเองนะครับจากนั้นก็คอร์สเรียกการ์ดเจน2เบฟนะครับในเชิงของคุณถ้าเป็นการ์ดของคุณมีคำว่าเอาไม้นะครับในชื่อการ์ดยูนิตในแถวหน้าทั้งหมดของคุณได้รับพลังโจมตีบวก 2,000 และได้รับความสามารถคือคอนเรียกการ์ดต้านทานนะครับก็ดีนะครับเอาไว้กันพวกกิฟฟอนหรือพวกล็อกได้นะครับตัวนี้จะสู้กับพวกแคลิงได้ค่อนข้างเยอะเยอะเลยนะตอนนี้เอาไม้นะผมรู้สึกแล้วก็ฮิวใหม่ๆนะครับก็ทำไมมันไม่ออกจิ้วในวะเพราะว่ามันน่าจะออกเป็นจิเวลไนท์นะครับตัวนี้มันจะดีมากเลยเนาะเล่นกับจิเวลไนท์ได้นะครับแต่มันไม่ได้ออกนะก็บอกว่าออโต้นะบายการ์ดใบนี้ในสภาพไงหน้าเมื่อมันถูกใช้เป็นค่าคอสของจีการเดียนนะครับคุณก็บายมันแล้วก็บายฮิลไปอื่นในดรอปโซนนะเลือกไงแดมหรือเลือกโซชาร์นั่นเองครับต่อไปเป็นอิมมอร์ทัลฟีเดียนะไม่ต้องงงนะทำไมผมเรียกอิมมอร์ทัลฟีเดียก็ติดมาจากการ์ตูนนะที่ไปดูของต่างประเทศมันครับมันเรียกอิมมอร์ทัลฟีเดียครับเท่ดีอิมมอร์ทัลฟีเดนครับก็บอกว่า SCT เป็นการครับวันเพื่อเทิร์น1เคาน์เตอร์บาร์เรื่องไงการที่คว่ำในกีโซนของคุณ1ใบนะครับจนจบการต่อสู้ไม่ใช่จนจบการต่อสู้ขออภัยนะครับจนจบเทิร์นครับยูนิตนี้ได้รับความสามารถคือคอนเวนการ์ดถ้าคู่แข่ง
มีการเดียนเพียง1ใบนะครับการโจมตีของยูนิตที่มีความสามารถเบสของคุณจะฮิตโดยไม่ต้องคำนึงพลังโจมตีนั่นเองครับก็คือถ้าเขากาด1ใบตอนเรียนเราตีนะครับก็ฮิตทันทีเลยนะครับต้องกาด2ใบเนาะสมมุติว่าเราตีไป10,000เนี่ยเขาก็ต้องกาด2ใบนะครับถ้ากาด1ใบคือมันฮิตทันทีเลยนะครับถามว่าถ้าวันอีกฝ่ายยืน 11,000 ล่ะแล้วเราตีเอา 10,000 ตีให้อีกฝ่ายเผลอกาดเนี่ยคือมันต้องกาด2ใบนะครับถ้าสมมุติว่าเราตีไปปุ๊บแล้วอีกฝ่ายเผลอกาด1ใบนี่คือมันเข้าทันทีเลยนะครับก็แบบนี้แล้วก็แล้วพวก PG ล่ะพวก PG ก็ถ้าถูกอย่าง PG ทิ้งมืออย่างงี้ใช่มั้ยก็มันลงใบเดียวได้นะ PG เวลามันจ่ายค่าคอร์สของ PG ก็คือทิ้งมือ1ใบเลือกยูนิต1ตัวไม่ฮิตก็อันนั้นก็ไม่ฮิตไปนะครับแต่ถ้าเป็นไอ้พวก PG อย่างดำจิตเนี่ยที่มันปากาดได้15,000เงี้ยมันต้องการ2ใบเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ากาด1ใบมันก็ทะลุเลยนะครับเป็นตัวที่โหดมากนะเป็น GR ที่โหดมากนะสำหรับผมแล้วก็เทคล่างก็ออโต้แวนการ์ดเจน4เบสนะครับมีนิโจมตีถ้าคุณมีคำว่าเอามาอันนี้ชื่อการนะค้นหาการ์ดไม่เกิน3ใบจากกองการ์ดคุณนะครับของการ์ดเหล่านั้นลงช่องในการ์ดที่แตกต่างกันและสับกองการ์ดคุณนะครับโอเคครับตัวของอิมมอร์ทัลฟีเน็กซ์ก็น่ามีเท่านี้แหละครับก็การรีวิวสกิลของชุด GCP14 นะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย